ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการได้ฝึกฝนจิตใจนะคะเพราะว่ามันเป็นความสุขแท้จริงแล้วถ้าเราไม่ฝึกฝนจิตใจเราก็ยังทุกข์อยู่ตลอดไปนะกราบนมัสการพ่อครูสมณโพธิรักษ์ด้วยความเคารพบูชายิ่งค่ะกราบนมัสการท่านสมณสิกขมาสทุกรูปด้วยความเคารพบูชาค่ะเจริญธรรมสันติดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านพบกับจากโลกิยะถึงโลกุตตระกันอีกนะคะเรื่องราวของผู้ปฏิบัติธรรมชาวอโศกค่ะซึ่งแต่ละคนก็มีหลากหลายบทบาทนะคะที่จะเข้ามาสู่แวดวงของโลกุตตระนะคะแต่ที่จะไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนั่นก็คืออาจารย์แป้งค่ะอาจารย์ค่ะเดินทางกับอาจารย์จะทำแอดรายการของเราก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเราพยายามค้นหาคนที่ขณะปัจจุบันเนี่ยเขาสู่โลกใหม่แต่โลกใบเก่าที่เขาเคยผ่านมานั้นเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็ควรจะรู้จักเขาบ้างนะซึ่งผมเองก็ผ่านจุดนั้นมาเคยได้พบกับครูที่ดีพาผมเข้ามาสู่วงการดาราเนี่ยผมเป็นดารานะดาราก็คือเป็นคนคนหนึ่งซึ่งอยู่ในโลกกุตระธรรมนะก็เพราะว่าได้มีบุคคลที่เป็นสะพานส่งทอดส่งต่อผมมาจนกระทั่งได้เข้ามาหันมากินมังสวิรัติละพยายามละเลิกอบายมุขแล้วก็เข้ามาสู่ในวัดในชุมชนเข้มข้นเป็นศีล8รักษาประพฤติประพฤติธรรมครูเหล่านั้นแหละเราจะจำท่านไว้เป็นอย่างดีถ้าเราไม่มีบุคคลเหล่านี้เราก็มาสู่ตรงนี้ไม่ได้แขกรายการของเราวันนี้ก็เหมือนกันก็ได้คุยกันบ้างเล็กน้อยว่าเขามาได้เพราะมีครูพามาเฉลยกันดีกว่าเป็นใครดีอาแป้งคะที่วัดเราเนี่ยจะมีหลายคู่นะคะที่ครูกับลูกศิษย์เนี่ยจะมาได้ร่วมปฏิบัติธรรมกลับมาหลังจากที่เจอกันในตอนเป็นนักเรียนคุณครูแล้วนะคะแล้วก็ได้ถ้าถึงเวลาก็กลับมาได้มาปฏิบัติธรรมด้วยกันอย่างอาแป้งนี่ก็มีอาจารย์พานุใช่ไหมคะอาจารย์พานุเป็นกัลยาณมิตรที่เป็นสะพานส่งทอดมาบางคนก็ไม่ได้มาเพราะเป็นครูนะเพราะเป็นพ่อเป็นแม่กันเป็นญาติกันเป็นสหชาตินำส่งซึ่งกันและกันอีกคนหนึ่งที่ก็คือคุณป๋องย่าเข็นนะคะเป็นไรอ๋อเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์รักธรรมนะคะอโศกตระกูลเป็นสอนอยู่ที่บรรจันทร์ที่สิงห์บุรีแล้ววันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แก้วตะวันพวงบุปผาซึ่งเป็นผู้ที่เขียน SMS มาในรายการของพ่อครูเป็นประจำท่านผู้ชมถ้าชมรายการพ่อครูบุคคลที่กล่าวถึงชื่อนี้บ่อยๆเขียนกลอนด้วยนะใช่เป็นครูภาษาไทยเก่งจริงๆครูแก้วตะวันพวงบุปผาแล้ววันนี้ลูกศิษย์ของเธอนะคะเป็นคนสุพรรณบุรีใช่พบกับลูกศิษย์ของครูแก้วตะวันพวงบุปผาคุณหนึ่งเพียรรักพงอโศกค่ะเจริญธรรมค่ะเจริญธรรมครับคุณหนึ่งเพียรรักพงอโศกถ้าใครเป็นแฟน TikTok นี่ก็จะรู้จักเธอดีนะคะเป็นดาว TikTok เลยแหละนะคะตอนนี้ยอดวิวเท่าไหร่ละคะอ๋อ 40,000 กว่า 40,000 กว่านะคะถึงว่าผู้ติดตามเหรอผู้ติดตามยอดที่แบบมาติดตามของดิฉันนี่เพิ่งได้20มั้งคะถึงหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจ 41,000 ใช่ไหมแสดงว่าคลิปของเขาเนี่ยเป็นคลิปไวรัลภายในคืนส่วนมากจะทำคลิปเรื่องอะไรคะคลิปการเมืองค่ะสนใจการเมืองพอท่านไปชี้แจงให้เขาฟังเลยใช่ไหมมาตัดต่อใช่เอาคลิปของสมณสิกขมาสของพ่อท่านของค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทนี้ค่ะชอบเหรอคะชอบการเมืองเหรอคะตอนแรกเนี่ยเอาชอบฟังสิกขมาสกล้าข้ามขวัญค่ะเทศแล้วก็รู้สึกว่าอยากแบ่งปันอยากเผื่อแผ่คนอื่นด้วยเผื่อแผ่คนอื่นก็เอาไปลงค่ะแต่ว่าคลิปของท่านนี่อย่างมากก็คือปกติเนี่ยประมาณสัก200-300คนที่ดูก็แต่ว่าเวลาที่เราลงคลิปการเมืองเนี่ยมีคนดูเยอะอะแล้วก็ยิ่งมีคนมาคอมเมนต์คลิปของเราเป็นที่น่าสนใจยิ่งขึ้นเขาด่ากันเขาทะเลาะกันก็ทำให้ยอดวิวของเรากระจายไปยิ่งขึ้นใช่ไหมเยอะขึ้นอะแต่ว่าไม่ได้ไปโต้ตอบอะไรเขาเลย
ไม่เคยเลยไม่มีเวลาไม่มีเวลาแม้แต่จะไปดูคอมเมนต์โพสแล้วก็จบอ่านนิดหน่อยอ่านคอมเมนต์เขามันผ่านตานิดหน่อยค่ะนะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดเป็นแฟน TikTok นะคะเข้าไปที่ของคุณหนึ่งเพียรใช่ไหมคะใช้ชื่อนามใช้ชื่อว่าอะไรคะแอดเพ็ญโสมแอดรักเธอประเทศไทยภาษาไทยเลยนะภาษาไทยรักเธอประเทศไทยอ๋อเอาละก่อนจะมาเป็นหนึ่งเพียรเนี่ยเป็นเด็กหญิงอะไรกันมาก่อนเด็กหญิงเพ็ญโสมวุฒิวัฒน์โกวิทค่ะโอ้เพ็ญโสมจะอยู่ที่ไหนคะอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภออำเภอศรีประจันโอ้ขวัญจิตศรีประจันใกล้ๆกันนะบ้านใกล้ๆกันนี่ก็ต้องร้องเพลงเก่งสิคะไม่เป็นเลยค่ะไม่เป็นเลยคุณแก้วตะวันเป็นครูท่านปมหรือประถมท่านม1อ่ะชั้นม1ท่านอ๋อแล้วคุณครูเขาไม่ได้นำเรื่องราวของชาวโศกไปแทรกในวิชาภาษาไทยอะไรบ้างไหมคะมีแต่ว่าตอนวันช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็จะพาลูกศิษย์ไปที่วัดใกล้ๆนะคะไปนั่งสมาธิแล้วก็ไปกวาดลานวัดอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แจ้งว่าเป็นชาวศิษย์ชาวโศกแต่ว่าแต่ก็ทราบใช่ไหมว่าคุณครูทานมังสวิรัตไม่ทราบค่ะไม่ทราบโหคุณครูนี่แบบเก็บความลับปิดบังเงียบกิ๊บเลยเนี่ยไม่ทราบตอนนั้นคุณครูก็ยังเป็นโสดโดยแรกคุณแก้วตะวันเนี่ยผมมีมุกส่วนตัวที่จำไว้นะผมรู้จักชาวสุพรรณคนแรกก็คือครูแก้วตะวันนี่แหละเขาคุยกับผมบอกโอ้ดิฉันนะไม่ได้พูดเน้อแต่ดิฉันหรอกแต่รถที่บ้านสุพรรณก็เน้อนะเหนื่อยไงนะครับมันบีบแป้น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 มาที่บ้านเห่าเหนื่อยไหมไม่ได้สังเกตครูแก้วตะวันก็ยังบอกว่าหมาก็เห่าเหนื่อยเหมือนกันห้อง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 เป็นมุกคนแก่สำเนียงของสุพรรณนี่ก็จะเป็นอะไรที่คนจดจำได้ง่ายนะคะค่ะแล้วหนึ่งเพียรเป็นไงคะตอนวัยเด็กนี่เรียนหนังสือเก่งไหมคะไม่เก่งค่ะตอนอยู่ป .1 สอบได้ที่22ค่ะโหมงคล22เลยนะคะอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ว่าโตคาราโบเห็นบอกว่าไม่พอใจในผลการเรียนเหรอทำไมถึงเจอจุดเนี้ยเปลี่ยนแปลงการสอบเป็นยังไงก็วันอยู่มาวันหนึ่งค่ะก็ไปเห็นนะคะเห็นคนแก่ผู้หญิงค่ะรูปร่างสูงใหญ่เหมือนเราเนี่ยค่ะผมเผ่ากระเซาะกระเซิงนะคะผมยาวแล้วก็เข็นรถเข็นเก็บขยะอยู่ข้างถนนนะคะมันก็ได้คิดว่าเออถ้าเราเนี่ยถ้าไม่ขยันเรียนนะสงสัยเป็นแบบนั้นแน่เลยนะคะกลัวเหรอกลัวความไม่มั่นคงในชีวิตค่ะโอ้นั่นตอนนั้นเด็กเลยนะน่ะอายุเท่าไหร่นะก็อยู่ราวๆก็ป.1 ป.2 อะไรเงี้ยคิดขนาดนั้นเลยนะ7ขวบ8ขวบนะโอ้คิดขนาดนั้นเลยคิดเปิดจุดความคิดของตัวเองก็เพราะว่าเป็นคนที่รักแม่แม่เป็นคนดีแล้วก็ส่งรักเคารพศรัทธาแม่เป็นคนดีเป็นคนขยันเป็นคนเสียสละนะคือไม่อยากจะทำตัวเองให้เป็นภาระกับแม่นะคะไม่อยากให้แม่เสียใจไม่อยากให้แม่เดือดร้อนเพราะเราก็มันเหมือนว่าพยายามพึ่งตัวเองให้ได้ก็เลยเข็นตัวเองสอบได้คะแนนจาก22เป็นอัพขึ้นอย่าง22มาเป็นที่เท่าไหร่คะที่2มาตลอดเลยค่ะจาก22มาเป็นเลข2รู้สึกแสดงว่าชอบเลข2มากเลยเนี่ยไม่ได้ที่1เพราะว่าที่1เก่งกว่าเราจริงๆสู้เขาไม่ได้แล้วค่ะเพราะเราไม่ได้มีความยินดีในการเรียนนะคะเราเรียนด้วยความกลัวนะคะก็แปลกนะกลัวว่าจะลำบากเขาภาคเพียรเอานะถึงได้นะแต่คนคนนั้นน่ะเขาได้ตามสัญชาตญาณเขาอะไอ้นี่พรแสวงไม่ใช่พรแสวงส่วนคนนั้นน่ะชิวๆเลยเรียนเก่งโดยธรรมชาติให้มาแต่คนนี้เก่งโดยความพยายามเนี่ยอันนี้นะเขาบอกว่าน่ายกย่องกว่าแต่ก็ไม่แน่หรอกค่ะนี่เราไม่รู้เหตุผลของคนได้ที่หนึ่งแล้วค่ะทีนี้แล้วเรียนจบม.6แล้วไปทำอะไรต่อคะคือช่วงด้วยความที่เราเรียนด้วยความไม่ยินดีนะคะช่วงม.6เนี่ยมันเกิดเบอร์เลยค่ะเบอร์เพราะว่ากลัวจะสอบอะไรไม่ติดทั้งที่มีความพยายามความพยายามอย่างต่อเนื่องนะคะมันเกิดความกลัวก็เลยจะคิดว่าจะไปแต่ชอบเป็นครูนะฮะแต่ว่าเป็นคนที่สมาธิสั้นใจร้อนนะต้องไปเรียนอีก4ปีแล้วก็เรียนจบแล้วก็ไม่รู้จะสอบได้หรือเปล่านะฮะก็เลยตั้งใจว่าไปสอบพยาบาลเพราะว่าพยาบาลนี่น่าจะสอบง่ายกว่าทำไมจบมาก็มีงานทำมีงานทำแน่นอนคิดผิดหรือคิดถูกเขาเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ตอนนี้
พอสอบแล้วขนาดที่เบอร์ยังติดเลยยังงงตัวเองเหมือนกันนะว่าทำไมติดได้ยังแปลกใจอยู่ครับว่าติดได้ยังไงอาการเบอร์นี่มันเป็นยังไงเหรอมันเป็นแบบเบอร์มากเลยมันกลัวมากเลยกลัวว่าจะสอบอะไรไม่ติดนะเพราะว่าเราตั้งความหวังไว้สูงมากวิตกนะวิตกกังวลเบอร์ไปเลยค่ะมองเห็นอะไรไม่ชัดเลยเหรอไม่ใช่อย่างนั้นค่ะมันเป็นสมองมันเบอร์สมองมันกลัวมากมากเพราะว่าเราคิดจะพึ่งตัวเองมากไงฮะมันมีความกลัวเป็นตัวบังคับมันจิตมันแรงจิตมันแรงใช่ใช่จิตมันแรงจิตมันแรงมากคือพอมันกลัวปุ๊บนี่มันความกลัวมันไม่เท่ากับคนปกติไงมันกลัวคูณร้อยอะไรประมาณมันทำให้เราไม่มั่นใจขึ้นมาทันทีเลยทำให้เราเดี๋ยวผมขอถามรายละเอียดไปนะเพราะผมเคยได้ยินคนที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านเขาพูดว่าความกลัวเนี่ยนะเอาเข้าจริงเนี่ยความกลัวมันไม่มีอยู่จริงเพราะมันมีขึ้นมาเพราะเราไปสร้างมันขึ้นมาเองอันนี้คุณลองเอาไปคิดดูสิว่าเราปรุงแต่งเอาเองตอนนั้นเป็นจริงอย่างเขาพูดไหมใช่เราสร้างมันขึ้นมาเองเท่านั้นเราปรุงแต่งในสมองในจิตของเราเองคนเดียวสังขารเองนะแบบสังขารปรุงแต่งเรียบร้อยให้มันกลัวสุดขีดเลยนะใช่มันกลัวสุดชีวิตเลยใช่แล้วยังไงคะเรียนพยาบาลแล้วอย่างนี้เราเรียนไปพอเข้าไปเรียนพยาบาลเนี่ยเรารู้สึกเราได้ทำสิ่งที่เราตั้งไว้ได้แล้วสอบเข้าได้สอบเข้าได้แล้วเรารู้สึกเราดีใจมากมันเหมือนเอาหินไปทับหญ้านะดีใจเหมือนเอาหินทับหญ้าเป็นยังไงพอสอบได้แล้วมันเหมือนเอาหินออกจากหญ้านะกดข่มครับมันเป็นการกบคนกบคนนะฮะแล้วจากที่ไม่ได้เคยทำที่อยากจะทำแล้วไม่ได้ทำมันออกมาหมดเลยค่ะก็เป็นคนที่ปลดปล่อยเลยปลดปล่อยตัวเองอิสระเลยครับรู้สึกเราทำสำเร็จแล้วสอบได้สอบได้แล้วเราปลดปล่อยเลยบรรลุเป้าหมายแล้วปลดปล่อยแบบไหนคะก็จากการที่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับที่ไม่เคยเที่ยวก็เที่ยวซื้อของอยากได้อะไรก็ซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรแล้วก็พูดมากขึ้นนะแต่ไม่เบอร์แต่ไม่เบอร์ใช่ไหมไม่เบอร์แล้วค่ะก็เป็นอีกคนละโลกคือมันเป็นสุดโต่งเป็นภาวะสุดโต่งเลยค่ะนี่ก็คือเหมือนกับตัวจริงของเราที่มันกดไว้นะใช่มันกดไว้ค่ะคือเราไอ้ที่ช่วงที่เราเรียนอยู่มันไม่ใช่ตัวจริงของเราเราเอาแต่เรียนเพื่อนก็ไม่คบเอาแต่เรียนเอาแต่ทำการบ้านเป็นเพราะความกลัวค่ะด้วยความกลัวว่าจะสอบไม่ได้จะสอบเข้าไม่ได้อะไรนี่นั่นขาดสังคมเพื่อนไปเลยไม่มีเพื่อนเอาแต่การเอาแต่เรียนพอพักกลางวันก็ทำการบ้านไปบ้านก็เอาอยู่แต่อ่านหนังสืออะไรเงี้ยไม่มีสังคมเลยไม่มีสังคมเลยพอสอบติดปั๊บจนแม่บอกว่าไปเที่ยวบ้างนะอะไรเงี้ยพอสอบติดปั๊บคราวนี้ปลดปล่อยเลยครับแม่เนี่ยปลดปล่อยเลยไปอีกคนละโลกใช่ไหมทุกอย่างที่ไม่เคยทำหมดเลยทำหมดเลยที่เราอยากทำจนต้องไปอยู่หอพักใช่ไหมคะหอพักพยาบาล อาจารย์ที่อยู่หอพักนะบอกเนี่ยอาจารย์แล้วก็มีเพื่อนที่อยู่ห้องเดียวสอบติดไปด้วยกันเพื่อนก็เห็นความผิดปกติของเราอาจารย์ก็เห็นรู้สึกมันแบบล่าซ่าเกินไปหน้ามือมีความสุขเกินไปอะไรเงี้ยอาจารย์ก็เลยเกลี้ยกล่อมเราบอกว่าเนี่ยนะอาจารย์เนี่ยเวลาอาจารย์เครียดนะอาจารย์ก็กินยาคลายเครียดกินแล้วก็มันจะหลับสบายหายกังวลอะไรเงี้ยเราก็ยอมพอกินเข้าไปแล้วก็กลางวันก็เรียนไม่ได้หลับค่ะหลับแล้วก็คือจริงๆแล้วตัวเองเรียนอยู่ที่นนทบุรีนะฮะแล้วอาจารย์ผอ.โรงพยาบาลศรีธัญญาก็มาสอนด้วยค่ะแล้วก็นักจิตวิทยาก็มาสอนด้วยก็เลยมันเหมือนเป็นการทดสอบของคณะนักจิตวิทยาด้วยเขาเรียกเราไปพบบ่อยมากบ่อยเพื่อการทำการทดลองอะไรของเขานะฮะเกี่ยวกับเรื่องจิตของเราเนี่ยบ่อยครั้งจนเขาได้ข้อสรุปแล้วว่าจะเราเนี่ยไม่พร้อมที่ไม่เหมาะที่จะเป็นพยาบาลเขาให้เราออกด้วยเหตุผลว่าตรงไหนคะที่เป็นทำให้เราไม่พร้อมที่จะเป็นพยาบาลอาจจะเป็นพวกความกลัวของเรามั้งคะความกังวลกลัวเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเรียนไปแล้วมันต้องไปเจอโน่นนี่นั่นที่มันน่ากลัวพวกแผลพวกอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะเจอคนจะเป็นไปได้นะคนแบบอุบัติเหตุเป็นความกังวลกลัวที่มากเกินไปของเราคือเป็นถ้าพูดถึงตามหลักปกติก็คือมีความกังวลมากกว่าปกติเท่านั้นเองใช่อย่างอื่นไม่ใช่เลยแค่นั้นเองแล้วทีนี้เขาทำยังไงต่อคะพอเขาเห็นเขาบอกเขาให้เราออกเขาบอกเลยเหรอคะเขาก็บอกให้เราออกว่าเขาให้เราเลือกค่ะว่าเราจะเลือกออกแบบไหนออกแบบเสียเงินหรือไม่เสียเงินเนี่ยเขาบอกว่าถ้าออกแบบเสียเงินก็
ไม่เสียชื่อก็จะไปสมัครงานที่ไหนไปเรียนที่ไหนเขาก็ได้โดยที่ไม่ได้รับมีชื่อว่าเราเป็นโรคคนโรคจิตแต่ว่าถ้าออกแบบไม่เสียเงินเนี่ยคนจะไปสมัครงานที่ไหนไปเรียนที่ไหนคุณก็ไม่มีใครรับคุณมันประวัติเสียใช่ไหมประวัติเสียแต่เลือกที่จะไม่เสียเงินเยอะไหมคะถ้าเสียเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันนะคะเราก็ไม่ได้รู้นะคะเราไม่ทราบเรารู้แต่ว่าทำยังไงก็ได้ที่ไม่ทำให้แม่เดือดร้อนค่ะแล้วตรงนี้คุณแม่ทราบไหมคะแม่ทราบแล้วแม่ก็มาแม่ก็เข้าใจเราอยู่เนาะโอ้ค่ะเข้าใจค่ะ เลือกแบบไม่เสียเงินนี่ก็คือเขาเช็คประวัติให้เราเสียแล้วใช่ไหมใช่ไหมก็ทำให้ประวัติเราเสียใช่ไหมคะเสียคือไม่เสียเงินแต่เสียประวัติเสียประวัติแต่ถ้าเขาเสียเงินประวัติไม่เสียไม่เสียประวัติที่กลัวเสียเงินคือกลัวจะเทินถึงแม่ใช่ไหมทำให้แม่เดือดร้อนแต่เราเสียไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหตอนนั้นคิดแบบเด็ดเดี่ยวมากเลยนะโอ้ไม่คิดมากเลยค่ะไม่คิดมากเลยไม่เคยคิดสักหน่อยไม่กังวลเลยไม่กังวลเลยถ้าคนคิดมากมันจะยิ่งคิดมากไปหนักนะไม่คิดมากเลยค่ะเก็บกดตัวเองมากขึ้นเนี่ยถึงบ่งบอกว่าเขาไม่ใช่คนคิดมากนะฮะถ้าเกิดว่ามองกลับอีกมุมนึงนะฮะไม่ใช่คนคิดมากเลยก็จบนิดเดียวจบไม่ต้องไม่เป็นไรประวัติฉันเสียก็ไม่เป็นไรแต่อย่าให้แม่เสียใจหลังจากนั้นมาประวัติคือช่วงเรียนเนี่ยเรื่องผู้ชายไม่สนเอาแต่เรียนอย่างเดียวรู้อะไรที่ทำให้แม่เดือดร้อนไม่ทำไม่ทำเลยคืออะไรที่จะนำความเสื่อมเสียมาแล้วทำให้แม่เสียใจนี่ไม่ทำเลยไม่ทำเลยแล้วพอเราออกจากตรงการเรียนพยาบาลแล้วเราไปไหนต่อคะก็แม่เขาพาไปปฏิบัติธรรมเพื่อว่าเรากำลังทุกข์อยู่เพราะมันเป็นที่สุดของเรานะคะที่เราตั้งไว้เพราะเราหวังไว้มากหวังไว้ที่สุดเลยค่ะแล้วอยู่ๆก็มาเหมือนหักโค่นเลยนะค่ะแล้วทีนี้ก็แม่ก็พาไปปฏิบัติธรรมที่นู่นที่นี่นั่งสมาธิเข้าพรรษาอะไรก็ไปปฏิบัติแล้วอยู่มาวันหนึ่งอะค่ะก็ได้เจอร้านอาหารที่คือตอนนี้ช่วงนี้ไปอยู่ที่นครปฐมเลยค่ะเพราะว่าพี่ชายไปทำงานที่นครปฐมก็ตอนช่วงเช้าเนี่ยตีห้าก็จะพาแม่ไปออกกำลังกายที่สนามจันทร์แล้วก็ไปใส่บาตรแล้วก็ไปซื้อของที่โอเดียนค่ะแล้วมาวันหนึ่งก็ไปเจอร้านอาหารมรทซึ่งเป็นของชาวปฐมประสบมรทนี่เต็มคือมังสวิรัตนครปฐมชมรมมังสวิรัตนครปฐมใช่ร้านอาหารที่ซอย2ที่ในเมืองในตัวเมืองเลยได้รู้ว่าเกี่ยวข้องกับลุงจำลองอย่างนั้นเหรอก็เมื่อช่วงที่อยู่ชั้นประถมศรัทธาลุงจำลองตอนสมัครผู้ว่ากทม2528นะฮะศรัทธาท่านตอนที่ท่านเป็นผู้ว่ากทมครับยิ่งมารู้ว่าร้านมรทเนี่ยก็ไปถามบอกนี่ร้านของผู้ว่าลุงจำลองอะไรไหมเขาบอกใช่ๆเห็นใส่เสื้อม้อห้อมอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็ขับรถเครื่องไปที่ปฐมโศกแล้วหลังจากนั้น2วันก็เข้าไปอยู่เลยชอบเลยใช่ไหมมันเหมือนลึกๆมันเหมือนเราตามหาอยู่ค่ะเนี่ยใช่เลยมันลึกๆมันบอกว่าเนี่ยเราตามหาอยู่นะตามหาสิ่งนี้ใช่เราไปเจออะไรบางที่ปฐมโศกก็ไปเจอโอ้โหสิ่งแวดล้อมสังคมสิ่งแวดล้อมดีๆเห็นใครก็ชอบไปหมดเลยครับมีแต่คนดีๆทั้งนั้นเลยนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสสวัสดีกันเจริญธรรมกันขยันขันแข็งเป็นคนดีทั้งนั้นเลยค่ะตอนนั้นพ.ศ.เท่าไหร่ครับเข้าปฐมโศกปี2วันที่16พฤศจิกายนปี3838นี่พอท่านพ้นโทษแล้วเนาะพ้นแล้วกำลังใส่เสื้อชุดขาวขาวมาชุดขาวยังทันนะอ๋อยังทันยังไม่ได้ตัดสินคดีนะใกล้ๆแล้วล่ะใกล้ๆปี38ตัดสินคดีถึงจะยกเลิกชุดขาวนะแสดงว่ามายกเลิกชุดขาวเมื่อตอนปี40ที่บ้านลาดเนี่ยประมาณ40-41เนี่ยเพราะว่าดิฉันจำได้ว่าวันนั้นที่พ่อท่านประกาศเปลี่ยนชุดอะที่บ้านลาดนะแต่ตัดสินคดีเนี่ยมันปี38ใช่ไหมไม่แน่ใจอ๋อมันต้องไอ้นั่นก่อนไงคุมประพฤติก่อนเนี่ยอ๋อ2ปีคุมประพฤติ2ปีโอเคเข้าใจละค่ะนี่กลับมาที่คุณหนึ่งเพียรต่อคุณหนึ่งเพียรคะแล้วยังไงเข้าไปอยู่ปฐมโศกแล้วเราตั้งใจจะไปอยู่ที่นั่นละค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเข้าไปแล้วอบอุ่นมันสิ่งแวดล้อมดีอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปแล้วเราสบายใจไม่รู้สึกเป็นอีกสังคมนึงเลยใช่ไหมคะแล้วอ้าวแล้วเราจะรู้แล้วเราจะมานี่เรารู้อะไรหรือยังคะว่าจะมาอยู่ยังไงจะมาทำอะไรปฏิบัติทำที่นี่แบบไหนอะไรยังไงต้องกินมังสวิรัตอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะก็เข้าไปก็ปฏิบัติตามเขาเลยทำได้เลย
ก็ทำได้เลยมันไม่เป็นลำดับนะคะเพราะเราเป็นคนโลภนะคะย้ายฝั่งความโลภย้ายฝั่งจากฝั่งโลกีมาโลกุตระนะคะแต่ว่าความโลภมันก็น้อยลงเป็นลำดับนะคะความโลภความโกรธความหลงของเรานะคะผมก็อยู่ปฐมนานไหมคะก็เมื่อช่วงที่ศีรษะโศกเขาบูมเรื่องล้างพิษตับกันนะคะก็คือตัวเองเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีก็เลยย้ายไปอยู่ศีรษะ2ปีเพื่อไปช่วยทำคอร์สด้วยแล้วก็ไปล้างพิษตับด้วยนะพอย้ายไป2ปีแล้วทางบ้านราชก็บอกว่าพ่อท่านต้องการให้คนมาอยู่บ้านราชเยอะๆก็ย้ายมาที่บ้านราชอีกค่ะมาอยู่นานไหมคะมาย้ายอยู่2ปีค่ะแล้วก็กลับไปอยู่ปฐมอีกกลับไปอยู่ปฐมอีกค่ะรู้สึกชีวิตคุณหนึ่งเพียงนี้ตกเลข2นะแป้งนะฮะจากได้ที่22ก็มาเป็นที่2และจากที่2ก็ไปอยู่แห่งละ2ปี2ปี2ปีปฐม2ศีรษะ2ประหลัด2แล้วก็กลับไปอยู่แล้วนี่มาอยู่บ้านราชครั้งที่2ครั้งที่2จะอยู่อีก2ปีมั้ยไม่รู้ไม่ทราบค่ะแต่ว่าคิดว่าบ้านราชเป็นสังคมที่ดีที่สุดในโลกนะคะก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากอยู่ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะแต่ก็ไม่ยึดนะคะคือแบบแค่ทำให้ดีที่สุดก็พอแล้วถ้าอยู่ไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาแล้วอันหนึ่งเพียรคิดว่าอะไรที่จะทำให้เราอยู่ไม่ได้คะก็เรื่องกิเลสของเราเนี่ยค่ะเราก็ต้องตัวไหนคะมีหลายตัวถ้าเราที่รู้สึกว่าเราจับได้ว่าเนี่ยมันจะทำให้เราอยู่ที่มานาตาอธิตาที่อื่นไม่อาจเลยนะมาหน้าตาเขาเป็นคนเพราะตัวเองเป็นคนที่พึ่งตัวเองได้ทุกอย่างแล้วก็มันก็บางทีเนี่ยมันก็มีมาหน้าตาเหมือนกันว่าฉันพึ่งตัวเองได้นะมาอยู่ที่นี่เราก็พึ่งตัวเองอยู่แล้วไปอยู่ที่ไหนเราก็ต้องพึ่งตัวเองอยู่ดีพึ่งกรรมของตัวเองอยู่ดีนะคะแต่ว่าก็พยายามสมรวมอยู่ค่ะก็เลยไม่อยากจะยอมคนคือมันให้คนได้แต่ไปขอคนนี้ยากมันมีเสียมันมีศักดิ์ศรีมีศักดิ์ศรีมันไม่เป็นนะพูดไม่เป็นที่จะไปพูดเอาใจคนเพื่อจะเอาจากเขาเนี่ยมันพูดยากขอร้องก็ไม่ขอร้องไม่ขอร้องถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่เรียกร้องเพราะว่าเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรายังไงก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเราพึ่งตนได้เราพึ่งตัวเองได้ทุกอย่างอยู่แล้วโอเคก็คือไม่อะไรมันจะเกิดเราแก้ปัญหาได้หมดใช่แล้วการพึ่งตัวเองเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งนะคะเพราะเราพยายามถ้าเราพึ่งเงินหรือพึ่งอะไรเนี่ยพึ่งคนอื่นเนี่ยเราจะไอตัวความคิดแก้ปัญหาเนี่ยมันจะหยุดไว้ตรงนั้นเลยถ้าเราพึ่งตัวเองเนี่ยมันจะต่อยอดไอตัวที่มันจะแก้ไปถึงต้นเหตุได้ดีแล้วได้ไวเพราะมันมีประสบการณ์เนี่ยลักษณะของคนที่จะพึ่งตัวเองก็จะเป็นแบบเนี้ย เพราะว่าเป็นคนที่บ้านสร้างบ้านดินก็สร้างมาแล้วนะสร้างมาแล้วที่ไหนครับไปสร้างที่ไหนที่บ้านพี่ชายอ่ะไปลองสร้างดูแล้วก็โดยใช้เงินให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็แบบทุกอย่างทำเองหมดเลยแล้วก็หาของที่มันมีอยู่แถวรอบบ้านไปเกี่ยวยะคายเองทำตับเองจานดาวเทียมก็ติดเองนะจานเพราะช่วงนั้นเนี่ยเรามี ASTV นะเอาทีวีเข้าไปในบ้านดินแล้วก็ตั้งจานเองเลยติดตั้งเองเลยคือไม่สงสัยเรื่องการความเก่งเพราะว่าความเก่งเนี่ยมันเอาเข้าตัวเองแต่ความดีเนี่ยมันทำยากเพราะว่ามันต้องเอาออกจากตัวเองเรื่องความเก่งเนี่ยไม่ยากแสดงว่าไม่สงสัยเรื่องจะถามแอดนะเรื่องการพึ่งตัวเองบางทีถ้าพึ่งตัวเองแบบสุดตรงมันก็ไม่ดีใช่ไหมค่ะมันเพราะท่านเนี่ยเพราะท่านให้สอนพึ่งตัวเองแต่ว่าอีกข้างนึงอ่ะควรจะเพิ่มอะไรการพึ่งตัวเองน่ะอย่างที่เขาพูดอย่างที่เขาพึ่งได้น่ะดีนะแต่ไม่ขอสมานกับใครเลยเนี่ยมันไม่ดีงั้นมันเหมือนกับคือคนที่พึ่งตัวเองได้เนี่ยเขาจะรบกวนคนอื่นอย่างที่ฉันเนี่ยจะรบกวนเหมือนกันแต่รบกวนเท่าที่เราทำไม่ได้ละเรารู้สึกว่าไอ้เนี่ยมันเกินมือคือแต่ถ้าพยายามเหมือนคุณหนึ่งเพียรที่ทำบ้านดินเนี่ยก็ได้อยู่แต่ที่ฉันรู้สึกว่าโหนี่ถ้าให้คนนี้เขาเก่งกว่าเรามาทำเนี่ยมันง่ายกว่ามันเร็วกว่าแล้วมันใช้เวลาได้น้อยกว่าที่เราจะทำเองคือลักษณะของเรามันจะเป็นงานที่มันเป็นงานของส่วนรวมเนาะไอ้นี่ถ้าอย่างทำบ้านดินเนี่ยมันเป็นงานของส่วนตัวที่อันนั้นมันอยู่ที่เป้าหมายอะเราต้องการที่จะพึ่งตัวเองในปัจจัย4เราต้องการที่จะอยู่แบบไม่ใช้เงินได้ไหมมันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองค่ะเราจะอยู่ได้ค
โดยที่ไม่มีเงินเพราะว่าเหมือนกับเหมือนดิฉันเนาะดิฉันก็ต้องพึ่งตัวเองในเรื่องของการตัดต่อเงี้ยเราไม่ได้ไปเรียนอะไรมาไม่มีพื้นฐานเนี่ยเรามาจากศูนย์เนี่ยเราก็ถามเด็กถามคนโน้นถามนักเรียนถามอะไรมาแล้วก็มาเรียนรู้เรียนผิดเรียนถูกอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งพัฒนามาเรื่อยๆไงฮะนี่เราก็พึ่งตัวเองเหมือนกันในเรื่องนี้ซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องเสียหายไงผมอาจจะถามไม่ถูกจุดพึ่งตนเองนั้นก็ควรพึ่งนะแต่ว่าเราอยู่เป็นหมู่เป็นกลุ่มนะพ่อท่านนะไม่ได้สอนให้พึ่งตัวเองซะจนกระทั่งไม่เอาหมู่ไม่เอากลุ่มใช่คุณหนึ่งเพียรนี่พึ่งตัวเองในส่วนที่ไม่รบกวนใครแต่แต่มาไงมาอยู่บ้านราษฎรนี่ก็มาประสานกับหมู่ไงประสานกับหมู่คือจะประสานอะไรบ้างก็คือตัวเองเนี่ยรู้สึกตัวเองพึ่งตัวเองได้แล้วที่มาอยู่นี้เพื่อพัฒนาตัวเองมาเติมเต็มส่วนที่เราขาดเรื่องการประสานหมู่แล้วเราก็รู้สึกว่าที่นี่เป็นสิ่งที่ที่ดีที่สุดแล้วในโลกนี้นะตรงไหนที่อาจารย์เกณฑ์ว่ามันดีที่สุดในโลกตรงไหนมีสังคมดีมีคนดีมีธรรมะดีอากาศก็ดีอาหารก็ดีดีทุกอย่างอะค่ะภูเขาภูเขาน้ำตกน้ำทุกอย่างไม่มีเพอร์เฟกต์หมดเลยฮะมีคนคนละคนก็ดีค่ะอันเพื่อนเคยเจอผัสสะอะไรไหมนะคะมาอยู่แบบเหมือนผัสสะจากคนอะไรอย่างเงี้ยเจอแต่ว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นการนินทามากกว่าแต่ว่าเราก็ไม่รู้ค่ะคนนินทาเราโทรใครรู้บ้างใครนินทากันไม่รู้รู้แต่มีคนมาบอกเรามีคนมาบอกเราเนี่ยเขารับหลังเธอนะเขานินทาเธอนะแต่ว่าตอนหน้าเขาก็ดีกับเรานะแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาเข้าใจเคยได้มากระโดดตึกที่เนี่ยค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรด้วยค่ะแค่นิ้วเนี้ยสนนิดเจ็บนิดหน่อยอ่ะคือวันนั้นละเมอนอนละเมอมันฝันว่าคือตัวเองชอบเป็นคนที่มันวิบากกรรมค่ะยุกะเราฝันว่ามีคนเข้ามาแบบแอบแฝงในอโศกเนี่ยเพื่อจะมาสืบราชการลับอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขารู้ว่าเรารู้ว่าเขาเป็นใครเขาก็ตามฆ่าเราในความฝันนะคะเราก็เลยหนีเลยเราหนีตายหนีจนเหนื่อยแล้วไม่หนีละพอบอกใจมันปลดปล่อยความกลัวความวางใจแล้วนอนอยู่ที่เรือนศูนย์ชั้นสองชั้นสองกินข้าวเสร็จกินข้าวเสร็จก็นอนพักแล้วก็ละเมอฝันละเมอฮะแล้วพอเรามีอาการหนีตายนะแล้ววางแล้วไม่หนีแล้วเหนื่อยมากแล้วเป็นไงก็เป็นกันคือไม่รู้สึกตัวเลยมีคนบอกว่ามันคืออาการละเมอฮะแต่ตาก็ใสอยู่ใช่ไหมเขาก็คงใสนะครับเพราะไม่รู้ตัวเลยมันคงจิตมันเพ่งเล็งเฉพาะจุดไงแป้งมันคงจิตมันอยู่ในภพเขาเรียกมันคนอยู่ในภพไงจิตอยู่ในภพเรายังไม่เข้าใจไงเพราะว่าไม่เคยเป็นคือเลยเหมือนที่อาแป้งเวลาแป้งวาดรูปอะอาแป้งก็จะอินไปกับการวาดรูปใครโทรศัพท์มาบางทีก็ไม่ได้ยินหรอกใช่ไม่เหมือนกันมันเริ่มจากจิตก่อนจิตที่มันกลัวแล้วมันก็มีสิ่งที่ทำให้เรากลัวในปัจจุบันมันก็เลยพูดได้ค่ะเพราะว่าช่วงที่แม่ไม่อยู่แล้วแม่เสียชีวิตแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่เพื่อแม่แล้วตอนนี้จิตมันอิสระพออิสระแล้วมันก็แบบฟุ้งกระเจิงแล้วปกติที่เราเป็นคนเพ่งโทษคนในที่อยู่ในวัดเนี่ยค่ะมันมาสังเคราะห์กันกรรมมันมาลงตัวกันพอดีทำให้เกิดนอนละเมอผมทราบแต่ว่าคนที่มีสภาวะละเมอเนี่ยเดินไปตามรถไฟเนี่ยรถไฟเปิดวูดก็ไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินถึงใส่มีอาการเดียวกันนี่แหละมั้งนะอันนี้ไม่ใช่เบอร์มันเป็นภาวะกลัวอันนี้มันกลัวแต่ว่าคนที่เขาเบอร์เนี่ยคือคนอาจจะบอกเขาว่าเขาเบอร์แต่จริงๆแล้วเขาก็อยู่ในภาวะของอะไรของเขาสักอย่างหนึ่งอาจจะของหนึ่งเพียรเนี่ยกลัวแต่ตัวเองนะเป็นคนที่จริงจังเวลาทำอะไรนะสุดโต่งจริงจังมากค่ะมากจนเครียดจนแบบเอาแต่ใจตัวเองนะคะนั่นแหละร้อนเอาแต่ใจตัวเองเป็นลูกคนเล็กคนที่เป็นแบบเนี้ยก็คือมันได้ดั่งใจอ่ะได้ดั่งใจมันได้ดั่งใจแล้วทีนี้มันก็จะคุ้นชินกับการได้ดั่งใจแล้วก็ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะพอได้เรื่องนี้แล้วก็ไปฝันเรื่องอื่นวาดโครงการในอนาคตต่อไม่เคยอยู่กับปัจจุบันสักทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอประสบการณ์นะมันบอกว่าถ้าเราอยากอยู่บ้านล่าต่อนะเราต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเลยนะเราถึงจะอยู่ได้เราต้องระวังกรรมของเราให้ดีต้องสำรวมระวังให้ดีเพราะเราอยากอยู่เพราะว่าที่นี่เป็นสังคมที่ดีเพราะว่ามาบ้านราษฎรเป็นครั้งที่2แล้วตัวเลข2เท่านั้นเองชีวิตนี้มาบ้านราษฎรยังไม่ถึงครั้งที่2ก็
็นี่ไงมาอยู่ครั้งที่2ไงนี่ครั้งที่2แล้วค่ะครั้งแรกนี่ตอนที่เป็น1ในพันไงครั้งนี้ครั้งที่2นี่ครั้งที่2ก็คือชีวิตเนี่ยตกเลข2เท่านั้นอยู่2ปีก็โยกย้ายไปอยู่ที่ไม่เคยไปบ้างก็ได้เพราะว่าอยากรู้ว่าเคยอยู่หลายที่เนี่ยอโศกเหมือนกันหมดมั้ยเขาไม่ได้อยากไม่หายสงสัยตอนนี้ไม่อยากไปอยู่ที่ไหนตอนนี้ไม่สงสัยที่อื่นแล้วค่ะแม้ที่อื่นที่ไม่เคยไปก็ไม่สงสัยจบแล้วจบแล้วอโศกมีลักษณะเหมือนกันหมดเข้าใจคำว่าเอกีภาวะแล้วใช่ไหมเอกีภาวะเป็นไงคุณแอดก็ทุกอย่างมันรวมกันเป็นสาธารณโภคีไงมันรวมกันทั้งคนทั้งอะไรนะทั้งอัตตาอะไรมารวมกันให้หมดแบบว่าจะไม่มีการที่จะไปเป็นพบใครพบมันทุกคนแบบพร้อมที่จะสลายอะพร้อมที่จะสลายเข้าส่วนกลางเป็นหนึ่งเดียวกันหมดส่วนกลางวันนี้วันบวรก็ไปวันบวรกันวันนี้จะไปโน่นไปนี่ก็คือทุกคนเป็นพลังรวมอ่ะมันก็รวมกันเป็นเอกีภาวะเนาะชาวโศกมีสามัคคีกันไหมที่เห็นใช่ชาวโศกมีความรักกันปรองดองกันซาบซึ้งไหมตรงนี้ซาบซึ้งซาบซึ้งเราอยู่ให้ได้หลายๆปีนะค่ะจะพยายามก็อยู่วันต่อวันเนาะอยู่วันต่อวันใช่อยู่วันต่อวันพรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่พรุ่งนี้ไม่อยู่ก็ไม่อยู่พรุ่งนี้อยู่ก็คืออยู่ไปคิดอะไรมากเปลืองพลังงานแล้วสิ่งที่ทำให้เราอยู่ได้ก็คือเราพึ่งตัวเองพึ่งกรรมของตัวเองคือตรงนี้แล้วก็เราไม่ยึดว่าเราต้องอยู่บ้านราษฎร์ตลอดตรงนี้มันทำให้เราไม่ทุกข์แต่เรามีเป้าหมายแต่ว่าเราไม่ยึดเป้าหมายไม่ยึดค่ะเพราะเราถ้าเรายึดมันจะทุกข์เนี่ยค้นพบเคล็ดวิชาแล้วเนี่ยไม่ยึดก็ไม่ทุกทุกอย่างมันไม่คือทุกอย่างเข้าไปยึดแล้วไม่มีทุกไม่มีดังนั้นถ้าไม่ยึดก็ไม่ทุกก็ตอนนี้ก็สบายใจเพราะเราไม่ยึดเราไม่ต้องไปเอาใจใครไม่ต้องไปจบใครเราอยู่ด้วยกรรมของเราแล้วช่วงนี้อาหนึ่งเพียรไปช่วยงานอยู่ฐานไหนคะช่วยช่วงนี้สุขภาพไม่ดีค่ะก็เลยไปทำสวนอยู่ที่โรงสีสวนที่หน้าโรงสีตรงนั้นใช่ไหมรอบโรงสีเพราะมันจะมีให้ทำเยอะเลยนะเยอะมากเลยปลูกต้นไม้เหรอคะปลูกต้นไม้ถางหญ้ารดน้ำต้นไม้เก็บผักทำทุกอย่างค่ะเพราะเราปลูกแล้วไม่ได้มีใครมาเก็บก็เสียดายก็ทำทุกอย่างครบวงจรครบวงจรแต่ว่าอุปสรรคส่วนตัวที่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนี่ไม่มีนะมีตอนที่มาเนี่ยเป็นโรคมีก้อนอยู่ใต้หัวเข่ากว่านะมันขาซ้ายเนี่ยมันไม่มีแรงมาอ่อนแรงมา 4-5 ปีแล้วค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันจะปวดสะโพกปวดสะโพกปวดต้นขาปวดเข่าปวดน่องเวลาทำงานช่วงเช้าเนี่ยสลับกับเพื่อนเหยียบกันเหยียบน่องพอมันคลายเส้นแล้วก็ทำงานช่วงบ่ายมาเหยียบกันต่อยันเย็นแต่ช่วงนี้พยายามรักษาตัวเองด้วยสูตรของคุณหมอเขียวพยายามปรับเปลี่ยนเรื่องอาหารเรื่องอารมณ์แล้วก็มาเดินลมปานกับท่านฟ้าไทยคือต้องปรับเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตเลยค่ะแล้วช่วงนี้ เรื่อง TikTok ก็ระงับไปก่อนคือปกติเนี่ยจะใช้เวลาในการช่วงธรรมเช้าทวัดเย็นช่วงส่วนตัวเนี่ยค่ะมาทำ TikTok นะคะช่วงนี้ไม่ได้ทำ TikTok แล้วก็มีเวลาให้กับสุขภาพเยอะเต็มที่ตอนนี้น้ำหนักลดไปเกือบ10กิโลแล้วฮะสุขภาพก็ดีขึ้นดูหุ่นบางขึ้นบางลงใช่ค่ะเพราะเป็นคนที่ทำอะไรทำจริงจังก็พยายามว่างเมื่อไหร่ก็เดินแล้วก็พยายามที่จะทำทุกอย่างที่มันทำให้สุขภาพดีขึ้นแล้วเป็นไงคะเข่าเข่าอะไรนี่ก็ดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นเป็นลำดับค่อยๆรักษาไปเรื่อยๆเนาะค่ะแสดงว่าชีวิตเริ่มลงตัวแล้วแล้วก็เริ่มจับตัวเองได้ว่าเราเป็นคนที่เอาแต่ใจเอาแต่ใจใจร้อนมุ่งมั่นมากมุ่งมั่นแบบคูณ200คนอื่นเขามุ่งมั่นปกติเนี่ยเราจะมุ่งมั่นนี่แบบคูณ200ต้องเอาให้ได้อะนะคือมันเหมือนบุพเพคือเป็นคนที่ชอบอยู่กับคนดีๆพ่อกับแม่ของตัวเองนะขออนุญาตเล่าได้ไหมเตียเนี่ยแซ่งโง่นะคะแซ่เดียวกับพ่อท่านแล้วก็เป็นคนที่ทำงานเรียบร้อยมากเรียนนี่พาชั้นชอบเขียนบันทึกพ่อเหรอเตี่ยแล้วก็ชอบอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ไทยจีนแล้วก็เป็นคนมีฐานะนะคะแล้วเตี่ยเนี่ยเป็นคนสุภาพมากเลยเวลาที่ขัดแย้งกับแม่เนี่ยเขาจะไม่โต้ตอบกับแม่เลยเขาจะเดินจากไปแล้วก็ไปเขียนบันทึกเขาเขียนว่า
ขนาดไม่พอใจแม่นะเขาเขียนคุณสิริพรอย่างนั้นอย่างนี้เขียนลายมือสวยด้วยค่ะจะเย็นมากนะจะเย็นมากนะเป็นสภาวะบอกได้เลยว่าเป็นคนที่แบบสามารถปรับอารมณ์นะปรับอารมณ์ตัวเองได้ดีมากเตี่ยนี่ค่ะเป็นช่างเย็บผ้าปกเชิ้ตนี่แหลมเปียบแล้วทำสวนนี่ถางหญ้าไม่พอนะหญ้าคาเนี่ยนะขุดอยู่แล้วขุดดินแข็งๆนี่ดินสุพรรณแข็งมากขุดอยู่นั่นแหละใช้เวลากับการขุดลากหญ้าคานานมากโอ้โหลึกด้วยลึกแล้วก็ดินก็แข็งเป็นคนที่ละเอียดมากมุ่งมั่นได้นิสัยพ่อมานี่แหละคุณหนึ่งเพียนลูกไม้หล่นใต้ต้นแล้วก็เตี่ยนี่ชื่อประทีปสายปัญญาสมรูปสมนามนะฮะแม่ชื่อทองคำสุริพรสายเจโตแม่ก็ดีมากค่ะทั้งขยันทั้งดีแต่ว่าไม่ประทับใจพ่อนะคะประทับใจแม่มากกว่านะฮะตัวเองนะรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ทะเยอทะยานชอบอยู่กับคนดีๆก็เลยได้มาอยู่ได้พ่อได้แม่ดีๆแต่เราก็ไม่ดีเท่าท่านนะฮะแต่ว่าเราเป็นคนใฝ่ดีเป็นคนทะเยอทะยานเนี่ยรักดีรักดีรักดีแต่ว่าการเดินทางของชีวิตบางช่วงมันก็เจออุปสรรคบ้างนะมันก็ต้องโง่ก่อนถึงจะงองูแล้วก็ถึงมาชอชิงมันต้องโง่ก่อนแล้วถึงจะมาฉลาดงองูใจกล้าตัวตานใจดีเท่าชิงตีดังโง่ก่อนคือตรงนี้ไม่รู้สึกว่าการที่เราทำอะไรผิดพลาดเป็นเรื่องเสียหายนะเราถือว่ามันเป็นบทเรียนที่ทำให้เราพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นทุกคนต้องโง่ก่อนเนาะถึงจะฉลาดโอเคถ้าแต่ถามถึงว่าช่วงบางช่วงที่เราเจริญในธรรมเนี่ยสามารถเล่าได้ไหมได้ประทับใจอะไรแล้วเจริญในธรรมยังไงรู้สึกมันทำเรื่องที่ยากได้สบายขึ้นเนี่ยมันทำยังไงเผื่อคนจะเอาเป็นตัวอย่างบ้างคือช่วงที่มาปฏิบัติธรรมใหม่ๆนะมันเหมือนง่ายไปหมดเลยนะไอ้สละไอ้ศีล5เนี่ยมันจะง่ายแต่ว่ามันยากคือมันเหมือนมาใหม่ๆเนี่ยเราอโศกเนี่ยสอนตั้งแต่อนุบาลถึงด็อกเตอร์เราไม่รู้เราอยู่ตรงไหนค่ะเราก็งมด้วยความที่เราโลภนะคะเราเห็นอะไรดีเราก็ปฏิบัติหมดมันก็เหมือนเสียเวลาเพราะว่าเราไม่เป็นลำดับใช่ไหมฮะกระโดดไปกระโดดมากระโดดไปกระโดดมาแต่ตอนนี้มันก็ค่อยๆหาความลงตัวไปเรื่อยๆนะคะคือมันเหมือนกระทะนะเราก็ว่าพยายามขัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ขาวขึ้นเองไปเรื่อยๆในที่สุดค่ะคือตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราไม่ดิ้นรนที่จะอยากได้อะไรให้มันเป็นไปตามธรรมมันมาก็โจทย์ไหนมาก็แก้ในปัจจุบันแก้ไปเรื่อยๆมันไม่หมดก็แก้ใหม่ตอนนี้ไม่ได้คิดมากแต่ก่อนอิจฉาริษยาคนที่ได้ดีกว่าเราเขาได้ดียังไงเขาบางทีเหมือนเขาลำบากน้อยกว่าเราแต่ว่าเขาได้รับการยอมรับมากกว่าเราเราอิจฉาเขาฮะแล้วเราก็กดคนนี้ต่ำกว่าเราตอนนี้ไม่แล้วค่ะเพราะว่า20กว่าปีที่อยู่บ้านล่างเนี้ยอยู่อโศกเนี้ยมันทำให้เราทุกข์กับเรื่องนี้เยอะจนรู้สึกเหนื่อยแล้วทุกตรงที่ทุกการไปอิจฉาเขาเนี่ยโลกธรรมริษยาอิจฉาเขาความที่เขามีบารมีของเขาค่ะเราไม่เข้าใจเพราะเรายังไม่ถึงเขาไงเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่เห็นลำบากเหมือนเราเลยทำไมได้รับการยอมรับได้ลาภยศสรรเสริญอะไรมากกว่าเราอะไรเงี้ยเราก็อิจฉาเขาเราต้องริษยาเราต้องพูดใหม่ว่าเราริษยาเขาอิจฉาลุงอิจฉาอิจฉาก็ได้ภาษาภาษาเลยภาษาบาลีใช่ไหมคนเราแต่ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าไออาการอย่างนี้ของเราเนี่ยมันลดลงไปแล้วหรือมันหายไปแล้วตอนที่ไม่มีเลยนะอิจฉาลิสอะไรนะอิจฉาอิจฉาไม่มีแล้วที่มันหายไปเพราะอะไรอ่ะเพราะเราทุกข์มาเยอะเลยค่ะแล้วเราก็เรียนรู้ความเป็นจริงแล้วคนเรามันก็เขาก็สูงของเขาเขาก็มีดีของเขาเขาก็สูงอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจตามความเป็นจริงนะคะรู้สึกว่าอยู่พระราชนี่มีแต่คนดีๆกับเราหมดเยอะเลยค่ะมันไม่มีคนที่เราจะไปข่มก็ได้แล้วข่มเขาได้มีแต่เราอิจฉาเขาแต่ว่าตอนนี้ไม่อิจฉานะเพราะว่าเราเข้าใจแล้วเราก็พยายามทำไปตามลำดับเมื่อไหร่ก็มันนั้นสมัยที่เคยข่มคนอื่นเนี่ยข่มยังไงเหรอก็ดูถูกเขาว่าทำไมมาอยู่วัดแล้วทำไมมาอะไรมา
เอากินแรงคนอื่นมากินแรงวัดอะไรเงี้ยมาเพ่งโทษเขาอะนะเพ่งโทษนะคะเพ่งโทษคนที่ปฏิบัติไม่ได้นะฉันยังทำได้เลยเธอทำไม่ได้ทำงานก็น้อยฉันยังทำงานมากกว่าเธออะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะโอ้ยฉันเนี่ยตื่นแต่เช้าเข้าฐานงานตั้งแต่เช้าเธอโอ้โหแป๊บเดียวก็เดี๋ยวก็มีคนยอมรับเธอแล้วแป๊บเดียวทำก็จ๊อกจ๊อกแจ๊กแจ๊กแต่วันนี้เราเข้าใจละว่าบารมีมันต่างกันใช่ใช่นะคะจริงๆนะการมาอยู่อโศกเนี่ยมันต้องเข้ามันต้องเชื่อเรื่องบารมีนะบางคนเนี่ยแบบว่าโอ้ยอะไรก็สู้เราไม่ได้แต่บารมีเขาที่ทำมานะและในเรื่องของการได้รับการยอมรับเนี่ยเราต้องยอมรับเพราะตรงนี้เลยนะใช่อย่างอาแป้งอาจารย์แป้งเนี่ยโอ้ยใครจะไปรู้ว่าเป็นคนวาดสีน้ำสวยมากติดอันดับโลกอ่ะ1ใน10ใช่ไหมอาจารย์แป้ง1ใน5โอ้ยไม่ถึง1ไม่ติดอันดับ1ใน10ประมาณพวกอยู่ในกลุ่ม50อ่ะก็50นี่ก็เก่งเลยนะของโลกใช่ไหมเนี่ยใครจะไปคิดว่าโอ้โหหน้าตาอย่างนี้นะแบบโอ้โหอะไรเงี้ยแต่คนวาดภาพสีน้ำสวยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเรื่องของบารมีไงแต่และคนมันสั่งสมกันมาต่างกันพอมันเข้าใจจุดนี้มันก็วางใจนะวางใจแล้วก็อันที่หนึ่งก็คือว่ามันเกิดปัญญานะเหมือนที่พ่อครูบอกว่าพอมันเกิดปัญญาปุ๊บมันจะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อปัญญามันจะเป็นตัวตัดสินอะตัดสินเราอะให้แทงอะมันจะจบอยากจะพูดตรงนี้ให้มากที่สุดเลยเรื่องปัญญาถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยต่อให้คุณพยายามข่มให้มันวางนะคุณก็วางได้ไม่ขาดหรอกถ้าคุณเข้าใจปั๊บเนี่ยคุณไม่คิดจะวางหรอกมันจะคลายตัดขาดไปของมันเองเลยใช่ไหมตอนนี้เราเหมือนเราไม่อิจฉาเขาแล้วเราไม่เพ่งโทษเขาแล้วเพราะว่าเรามีปัญญาเกิดแล้วไงว่าโอ้คนเราบารมีต่างกันใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้เขาคิดว่าเราก็ทำดีไปเรื่อยๆแล้วความดีตรงนั้นมันก็จะช่วยเสริมเราหนุนเราให้เราเนี่ยไปต่อได้มันต้องมีเหมือนกับมันต้องมีตั๋วจะเดินทางไปไหนมันต้องมีตั๋วเนี่ยจะขึ้นรถไฟขึ้นรถยนต์เหมือนตั๋วยุโรปตั๋วยุโรปมันไปได้หมดทุกที่ไงไปได้ทุกที่ขึ้นอะไรก็ได้ไปเรือก็ได้ไปรถไฟก็ได้ไปรถใต้ดินก็ได้ไปรถเมล์ก็ได้มันไปได้หมดไงถ้าเรามีตั๋วแล้วก็ตั๋วนี้ก็คือความดีเราต้องมีมันต้องมีความดีเพราะว่ามันเหมือนกับกุศลเขาเลี้ยงเราอยู่ไงฮะเนี่ยกุศลเขาเลี้ยงเราแล้วพอเลี้ยงเราพอถึงที่นึงมันก็จะเกิดตัวบุญขึ้นมานะฮะมันจะเป็นมันก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นมาก็เป็นบุญของเราช่วงนี้เหลือ10นาทีดักเล่าอะไรที่ยังไม่ได้เล่าบ้างต้องขอบพระคุณพ่อท่านโพธิลักษณ์นะคะที่ชี้ทางที่ถูกตรงนะถ้าเราไม่มีท่านเนี่ยเราก็คงลงทางประทับใจที่คุณชัดดีง่ายบอกว่าคนลงทางเนี่ยเหมือนไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนแล้วจะไปไหนนะคะนะคะแล้วก็ประทับใจคำพูดของคุณหมอเขียวว่าความทุกข์ที่มากที่สุดในโลกก็คือความกลัวความอะไรนะความกลัวเป็นความทุกข์ที่สุดในโลกค่ะถ้าเราปล่อยวางความกลัวได้อะไรจะเกิดก็เกิดเราก็ไม่มีปัญหาแล้วก็หมดสิ้นแล้วค่ะนั้นพูดไปแล้ว2อย่างอ้าวอะไรที่ยังไม่ได้พูดพูดมาให้มันเต็มๆที่เลยวันนี้นึกดูคือถ้าย้อนกลับไปชีวิตของเราจนถึงเราเดินทางมาถึงชีวิตในปัจจุบันนี้เรารู้สึกว่าโอ้โหมันผ่านบทเรียนมาเยอะมากมายเลยใช่ไหมคะตรงนี้มันเป็นประโยชน์กับเราไหมคะเป็นครับเป็นการทำให้เรามีประสบการณ์ตรงนี้ถ้าเรารู้ว่ามันไปแล้วมันไม่ดีเราก็เปลี่ยนเส้นทางใช่ไหมมันเป็นประสบการณ์ชีวิตมันเหมือนอย่างนี้ไหมคะไอ้ตรงนี้มันเราเห็นแล้วนี่กิเลสเราเนี่ยนี่กิเลสเราเนี่ยตรงนี้ก็ใช่แล้วนี่ก็กิเลสเราเนี่ยเราก็เลิกมันใช่ไหมคะคือถ้าเรามันก็ยังไม่ได้หมดนะคะกิเลสเข้าใจก็พยายามใจเย็นๆอย่างน้อยก็ได้เย็นขึ้นรอให้มันแบบใจเย็นที่จะรอให้มันถึงเวลาก่อนคือคนเรามันต้องมีเวลาต้องใช้เวลานะใช่ใช่กิเลสแต่ละตัวไม่ใช่ว่ารู้ปั๊บแล้วจะทำได้เลยต้องเขาต้องฝึกความใจเย็นอดทนรอคอยเมื่อมันมีเรื่องเล่าอ่ะอาจารย์แป้งอันหนึ่งเพียรครับมีพี่คนหนึ่งเขาไปปรึกษาท่านอาจารย์หนึ่งนะคะไปปรึกษาท่านอาจารย์หนึ่งว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นท่านก็พูดมาคำหนึ่งท่านบอกว่าโอ้คนมันป่วยเนาะ
อาตมาก็ยังป่วยอยู่เลย อาตมาก็ป่วยคนนั้นก็ป่วยคุณก็ป่วยนะคือทุกคนนะเป็นคนป่วยเราจะไปว่าใครเลยนะฮะอย่าไปว่าร้ายใครเลยเพราะแต่ละคนเนี่ยเป็นคนป่วยกันทั้งนั้นไม่ใช่เต็มไม่ใช่เป็นคนมีอินทรีย์พละเต็มที่ใช่นะฮะคือบางทีคนเรามันไปมองจุดไม่ดีของเขาไงฮะคือทุกครั้งที่เรามองจุดไม่ดีของคนอื่นเนี่ยเราเป็นคนป่วยละเรากำลังป่วยทางจิตนะฮะแต่ถ้าเราอนุโมทนาชื่นชมในสิ่งที่เขาทำกุศลนั่นแหละนั้นเราเริ่มหายป่วยแล้วนั้นเราหายป่วยเราไม่ใช่คนป่วยเพราะว่าคนปกติใครก็จะไปมองคนอื่นใช่ไหมคะมันไม่ใช่เรื่องของเรื่องมันไม่ใช่อะไรนะฮะเราไม่ได้มีเวลามากมายที่จะไปดูเรื่องราวของชีวิตคนอื่นอ่ะกิเลสเราแต่ละวันเนี่ยโหเดี๋ยวก็เกิดแล้วเดี๋ยวก็อยากกินนั่นเดี๋ยวก็ชอบไอ้นี่เดี๋ยวชอบทำแบบนั้นเดี๋ยวก็ชอบทำแบบนี้เดี๋ยวไม่ชอบอย่างนั้นเดี๋ยวไม่ชอบมันวุ่นวายไปทั้งวันเลยนะคะที่ฉันมองงี้นะฮะว่าโอ้มันวันนึงกิเลสเรานี่มันเวียนหัวจนทั้งเรารู้สึกว่าไม่มีเวลาพอที่จะไปยุ่งเรื่องคนอื่นอ่ะมันไม่มีเวลามากพอคือมันได้ข้อคิดว่าไอ้ภาพที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดเสมอไปหรอกใช่มันอยู่ที่เจตนาใช่มันมีรายละเอียดมันมีรายละเอียดแล้วจริงๆภาพที่เราเห็นนะมันไม่ใช่หรอกมันอยู่ที่ใจเราคิดมากกว่าใช่เราสามารถให้เห็นภาพที่ดีเป็นไม่ดีก็ได้ใช่มันอยู่ที่ใจเราเจตนาของเราเป็นหลักใช่ไม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายนอกเลยอยู่ที่ใจเราอย่างเดียวเลยถ้าใจเราคิดดีคือเห็นว่าคนเราต้องมองคนในแง่บวกนี่รู้สึกไม่เห็นด้วยแต่มองให้ตามความเป็นจริงแล้วก็ยอมรับให้ได้ก็พอละเพราะพ่อท่านให้สูตรไว้แล้วไงฮะว่าธรรมะสองมันต้องมีคู่กันในโลกนี้มันต้องคู่กันมีคนไม่ดีก็ต้องมีคนดีมีคนทำอย่างนั้นก็ไม่มีคนทำอย่างนี้มันเป็นธรรมะสองไปเลยนะดิฉันนี่ได้ข้อสรุปเลยนะฮะว่าเวลาเราแก้ไม่ได้แล้วทำไมพอเกิดคำว่าทำไมเราบอกอ๋อมันธรรมะสองมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละมันต้องคู่กันมันก็จบได้มันได้คิดว่าถ้าคนมีเหตุผลเยอะนะแสดงว่ามีความกลัวเยอะ เหตุผลเลยเยอะ ค่ะ หนูเพียรอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมครั้งสุดท้ายก็อยากฝากว่าไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการได้ฝึกฝนจิตใจนะคะเพราะว่ามันเป็นความสุขแท้จริงแล้วถ้าเราไม่ฝึกฝนจิตใจเราก็ยังทุกข์อยู่ตลอดไปนะแป้งคะวันนี้ท่านผู้ชมทนฟังมาถึงนาทีนี้ผมขอบคุณมากเลยนะครับเพราะว่าฟังภาษาเทพเขาคุยกันภาษาธรรมะภาษาที่เราคุยกันนี่ภาษาชาวบ้านฟังไม่รู้เรื่องนะเนี่ยยกเว้นคนที่เคยผ่านศึกสงครามการลบสู้ต่อสู้กับกิเลสมาเนี่ยจะเข้าใจดีนะคนที่อยู่โลกโลกีเนี่ยอาจจะฟังไม่เข้าใจหรอกว่ามันทำไมคุยกันเรื่องอย่างนี้เนี่ยไม่เข้าใจเลยพวกคุณคุยอะไรกันเนี่ยนะจริงๆแล้วเราคุยกันเรื่องทุกข์เสร็จแล้วเราก็มาปรับทุกข์เพื่อที่จะออกจากความทุกข์นะจริงๆแล้วคําว่าขันธ์5กับอุปทานขันธ์5นี่นะต่างกันตรงไหนรู้ป่ะตรงไหนคะขันธ์5แปลว่าชีวิตแต่อุปทานขันธ์5น่ะคือปัญหาชีวิตใช่มั้ยขันธ์5จริงๆมันไม่ได้มีปัญหานะขันห้าจริงๆมันคือชีวิตที่เราต้องมีต้องเป็นกับมันแต่มันมีตรงที่เราไปมีอุปทานเสร็จแล้วปัญหาจริงๆมันอยู่ที่อุปทานในขันห้าไปอุปทานในความเป็นเจ้าของของสังขารของเราอันนี้เขาทำไมทำน้อยแต่เขาทำไมได้ดีกว่าเรานี่ก็สังขารละนะทำไมเราทำแทบเป็นแทบตายบารมีเราทำไมเราไม่ได้อย่างเขาอย่างนั้นอย่างนี้ก็คิดอิจฉาเขาสิอย่างเงี้ยเรียกว่ามีอุปทานในสังขารว่าเป็นเราเป็นเขาถ้าไประวังด้วยการฟังธรรมและปรึกษาสมณะท่านก็ให้วางใจโดยถ้าขาดปัญญาพิจารณาแล้วเนี่ยมันไม่ขาดหรอกถ้าหากจะใช้ปัญญาพิจารณาตรงไหนหรือเปล่าพิจารณาเริ่มต้นตรงที่ว่าอย่าไปมีมิจฉาทิฏฐิว่าอันนี้เป็นสภาวะธรรมของเราสภาวะธรรมของเขาตรงนี้อย่าให้มีเพราะว่าสภาวะธรรมนั้นมันเป็นของที่ไม่ใช่ของใครมันเป็นของธรรมะเองธรรมะมันเกิดจากเพราะมีเหตุปัจจัยอันนี้เกิดไอ้นี่ก็เลยต้องผสมประสานไปผสมแล้วเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเพราะไม่มีเหตุปัจจัยมันไม่เป็นของใครตรงไหนเลยนะมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาพอเราจะมาแก้ปัญหาด้วยการยกใจว่าช่างเขาเถอะมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เขา
อันนั้นมันก็พอวางใจได้แต่ว่ามันไม่ขาดที่ปัญญาไงตัดขาดที่ปัญญาก็คือตัดมิจฉาทิฏฐิอย่าไปมีอหังการว่านั่นเป็นของเรานั่นเป็นของเขาตรงเนี้ยพูดผมพูดไปแล้วผมทำผมนะแต่ว่าผมจะให้คนอื่นทำอย่างที่ผมเข้าใจไม่รู้จะพูดได้แค่ไหนนะเอาละยกให้ใครคนนี้ให้แอดนี่เขาเรียกว่าอาการเบอร์ผมจะโยนให้เขากลัวผิดคิวดิฉันฟังเรื่องราวของคุณหนึ่งเพียรเลยนะคะดิฉันเข้าใจนะว่าโอ้คนเรานี่ลักษณะอาการที่เราอยู่ในภพเนี่ยซึ่งเป็นภพที่อย่างคุณหนึ่งเพียรเนี่ยตอนเล็กๆก็จะมีภพนึงที่จะต้องมุ่งมั่นเรียนให้ได้พึ่งตัวเองให้ได้นะจบมาก็ต้องมีอาชีพให้ได้คือมุ่งมั่นนะคะคือมันเป็นจิตที่คูณ200มันไม่ได้คูณปกติเหมือนคนปกติธรรมดาเพราะว่าด้วยความกลัวที่จะลำบากกลัวแม่เสียใจอะไรเงี้ยแต่นี่คือความมุ่งมั่นจิตมันแรงนะคะคนที่จิตมาแรงเนี่ยแต่ถ้าเราใช้ถูกวิธีเนี่ยเอามาใช้ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะได้ประโยชน์มากเลยเพราะว่ามันจะมีกำลังมากกว่าคนอื่น2เท่าไงคือเขาเดินแต่เราอะขี่มอเตอร์ไซค์มันจะเร็วกว่ากันเยอะจิตเรามันจะแรงขนาดนั้นดังนั้นแต่พอเราทำอะไรเนี่ยคนเขาก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าพอเรามุ่งมั่นในเรื่องใดเนี่ยคนจะไม่เข้าใจฉันยังจำได้สภาพที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องเบลอทำให้ดิฉันย้อนไปฉันเคยเจอโจทย์เหมือนกันมาอยู่วัดเนี่ยมาเจอโจทย์แรงมากดิฉันแบบมันผิดหวังเปาะเลยนะจนกระทั่งดิฉันเบลอเหมือนกันเบลอเบลอตามัวหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ตามัวแต่ดูรู้หมดเลยฮะแต่ว่ามันเบลอมันไม่อยากปรุงมันไม่อยากมันไม่มีมันไม่อยากสังขารอะไรสมองมันไม่รับรู้ภายนอกใช่แต่มันรู้นะแต่ว่ามันไม่ปรุงอะไรมันอยากดูเฉยๆนิ่งๆทิ้งร่างกายอะไรประมาณนี้นะคือดิฉันเข้าใจสภาพของคุณหนึ่งเพียรเพราะว่าเนี่ยถึงเรื่องจิตมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยแล้วยิ่งคนที่มีพลังเกินคนปกติอ่ะมันกำลังเหมือนพญาช้างสารน่ะมันเยอะกว่าคนคือคนปกติเขาก็มีกำลังเขาพอตัวนะแต่เราเนี่ยมันมีเยอะกว่าไงดังนั้นเวลามันทุกเรื่องอะไรมันจะทุกแรงแต่คุณหนึ่งเพียรเนี่ยก็นะฮะกับลำมาถูกมาเข้าใจธรรมะแล้วก็ค่อยเข้าใจรู้ความจริงตามความค่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรโยนิโสมนสิการทำใจในใจโดยแยบคายเนี่ยก็ค่อยๆเข้าใจแล้วอ๋ออย่างนี้อ๋อนี่กิเลสเราอ๋อนี่ต้องอย่างนั้นอ๋อทำไมเราต้องไปอิจฉาเขาอ๋อทำไมเพราะอะไรทำไมทำน้อยได้มากทำมากได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเข้าใจเริ่มรู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วมันจะค่อยๆพัฒนาค่ะจริงๆแล้วในโลกเนี้ยผิดความผิดความถูกมันไม่ได้มีหรอกมันอยู่ที่คนสมมุติขึ้นมาเองทั้งนั้นเป็นสมมุติโลกว่านี่ผิดโลกไม่เอาอย่างคุณหนึ่งเพียรพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บโลกสมมติละผิดอย่างเงี้ยไม่เอาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่จริงๆแล้วมันก็คืออะไรที่สมมุติขึ้นมามันเป็นช่วงขณะหนึ่งที่เราโง่แล้วเราก็ทำอะไรโง่ๆของเราถ้ามาถึงวันนี้นะดิฉันอายนะที่ฉันทำอะไรโง่ๆไปเยอะมากเลยนะคะแต่ดิฉันเยอะมากเลยนะแต่ว่าเรารู้แล้วพอเราสำนึกแล้วโหไม่น่าพูดอย่างนี้เลยนะไม่น่าทำอย่างนั้นเลยนะแล้วเราก็รู้สึกแต่เราไม่มาเก็บทุกข์ทับถมตนเลยค่ะเราก็จะข้าหลังไม่ทำละข้าหลังไม่พูดแบบนี้ละข้าหลังพอเห็นจิตมันสังขารเห็นวจีสังขารเกิดขึ้นละเรารู้สึกว่าไม่เอาละไม่พูดออกมาพูดแล้วได้ประโยชน์อะไรพูดแล้วมันจะเสียมากกว่าได้นี่คือกิเลสเก่าที่เรายังมีอยู่บางทีเราก็คิดทำไมปฏิบัติธรรมถามตัวเองปฏิบัติธรรมนั้นทำไมเรามีจิตอย่างนี้อยู่อีกอ่ะทำไมเรายังมีจิตอย่างนี้อยู่อีกอ่ะมันรู้สึกว่าเฮ้ยฮิริแล้วว่าโหคิดอย่างนี้ได้ยังไงนะฮะเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนซึ่งแม้คนเราจะให้เลิศเลอเพอร์เฟกต์มาโปด้วยกีบกุหลาบปุ๊บปั๊บขึ้นไปสู่หอคอยมันเป็นไปไม่ได้แต่ละคนวิบากมันต่างกันใช่ไหมคะอย่างคุณหนึ่งเพียรก็วิบากอย่างหนึ่งดิฉันก็อย่างหนึ่งอาแป้งก็อย่างหนึ่งแต่ละคนอย่างดิฉันเวลามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อนี่วิบากแล้วละไม่เอาละตรงนี้มันเกินบารมีละจบละดิฉันจะบอกตัวเองว่าไอ้นี่เกินบารมีเราละไม่ใช่ละจบอ๋อไอ้นี่มันไม่ใช่ของเราละชาตินี้ไม่ใช่ละก็ทำกุศลไปเยอะๆสิไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันก็อย่างดีก็แค่พ้นทุกข์เท่านั้นเองไม่ได้มากกว่านี้เลยนะไม่ยึดก็ไม่ทุกข์จบเท่านั้นเองเนี่ยแค่นี้เรามาเพื่อเป้าหมายตรงนี้เราไม่ได้มาเพื่อเป้าหมายโหเลิศเลอเพอร์เฟกต์มันไม่ใช่นะคะผิดได้พลาดได้แก้ไขได้เริ่มต้นใหม่ได้แล้วก็เดินไปถึงได้นะคะเพียงแต่ว่ามันจะถึงกันเมื่อไหร่เท่านั้นเองสาธุซะสาธุสาธุค่ะคือขอพูดอีกหน่อยได้ไหมคือประทับใจตอนช่วงเด็กเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองก็อยู่มันเหมือนมีสาธารณโภคีมีคำว่าบวรเนี่ยมันมีตั้งแต่เด็กเลยครับบ้านอยู่ติดวัดติดโรงเรียนก็เหมือนบ้านวัดโรงเรียนเป็นบวรเหมือนกันแล้วที่บ้านเนี่ยก็จะอยู่แบบสาธารณโภคีนะคือที่บ้านเป็นร้านค้าคือไม่เคยใช้เงินเลยครับคือในชีวิตเนี่ยประทับใจเพราะว่าฝึกเหมือนกันว่าจะไม่ใช้เงินทุกวันเนี้ย
คือชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยใช้ชีวิตไม่เคยใช้เงินเพื่อเสพสุขตัวเองเลยนะบำเรอตัวเองบำเรอตัวเองเลยเป็นลูกคนเล็กเป็นลูกคนเล็กเสื้อผ้าหนังสืออะไรก็ใช้ต่อจากพี่รับมรดกรับมรดกจากพี่แล้วที่บ้านก็เป็นช่างเย็บผ้าก็เอาเศษผ้าเศษมาต่อกันเป็นเสื้อผ้าอะไรแล้วก็สมุดนี่ก็ฉีกแล้วก็มาทำเล่มเองมันใช้ได้ใหม่ได้แล้วก็เป็นคนที่ศรัทธาในหลวงร.9มากเลยค่ะเรื่องความประหยัดแล้วก็เคยเอาดินสอท่านสอนยังไงแล้วก็มาทำตามหมดเลยเรื่องความประหยัดเนี่ยจนทุกวันนี้ไม่สงสัยเลยว่าค่ะเรื่องความประณีตประหยัดทำผ่านแล้วแล้วก็เงินเนี่ยก็ใช้ไม่เป็นค่ะไม่เคยใช้เงินเพื่อตัวเองเลยผ่านเรื่องเงินแล้วค่ะแล้วก็คือจะเลือกโรงเรียนที่ใกล้ที่สุดให้ประหยัดที่สุดนั่งรถ2แถวไป1บาทกลับ1บาทก็คือทำไงให้ประหยัดเงินที่สุดที่จะเบียดเบียนน้อยแม่ให้น้อยที่สุดแสดงว่าคุณหนึ่งเพียรนี่มีนิสัยประณีตประหยัดนี่ข้ามชาติเลยนะเนี่ยเออกำลังจะคิดเหมือนกันว่ามันข้ามชาติเป็นเองมาตั้งแต่เด็กเลยเหรอใช่อ่ะแต่ว่าจุดกำเนิดมาจากแม่ความรักแม่เนี่ยมันทำให้เราต่อยอดเรื่องความประหยัดแต่รู้สึกว่าตัวเองข้ามชาติมาเรื่องความประณีตประหยัดแล้วตอนก่อนจะรู้สึกว่าเราอายมันมีกระแสโลกมาเรื่องความฟุ่มเฟือยแต่ว่าด้วยความที่ศรัทธาในหลวงร.9ศรัทธาลุงจำลองอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้เราดีขึ้นเรื่อยๆแล้วยิ่งมาศรัทธาพ่อครูเนาะมันก็เลยยิ่งทำให้เราแบบที่แบบว่ายิ่งประทับใจค่ะคงครบแล้วเนาะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอาหนึ่งเพียรนะคะขอบพระคุณน้าแป้งค่ะขอบพระคุณท่านผู้ชมและทีมงานเบื้องหลังนะคะวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนค่ะจะได้ทำสำเร็จดีค่ะทำครับ